สวัสดีครับผมไมเคิลจากอีซูนะครับวันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับการเมเนอร์เชนของอีซู D-Max 2022ครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็อีซู D-Max 2022มีการปรับราคาขึ้นนะครับในเกือบทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็สิ่งต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสีนะครับที่มีสีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะเป็นสีเทาแบบใหม่นะครับซึ่งเทาดำแบบเดิมเนี่ยได้ยกเลิกการผลิตไปแล้วก็จะมีเทาใหม่แบบนี้นะครับคันข้างๆผมมาให้คุณลูกค้าได้เลือกสรรกันอีกนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับรถด้านข้างของผมนะครับจะเป็นตัว V-Cross นะครับ 4x4 นะครับก็คือตัวท็อปสุดของตัว Isuzu D-Max 2022เลยครับซึ่งปกติเนี่ย V-Cross ตัวเก่านะครับจะราคาอยู่ที่ 1,157,000 บาทครับถ้าเป็นตัวใหม่นะครับราคาจะเพิ่มมาอีก 15,000 บาทเป็นราคา1,172,000 บาทครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าออปชั่นคันนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างครับไปชมกันเลยครับครับในส่วนของด้านหน้านะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะครับที่เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนมิติในส่วนของกระจังหน้าใหม่ทั้งหมดก็จะเป็นสีดำแล้วก็โครเมียมแบบออกดำๆนะครับในส่วนของตัว V-Cross นะครับแต่ถ้าเป็นตัว Highlander ปกติก็จะไม่ใช่สีแบบนี้นะครับรูปทรงก็จะเปลี่ยนใหม่หมดนอกนั้นในส่วนของอื่นๆรูปทรงก็ยังคล้ายคลึงกับรุ่นเดิมนะครับและในส่วนต่อไปนะครับที่เปลี่ยนก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยครับครับในส่วนของล้อแม็กของ V-Cross Manor Change 2022นะครับก็จะเป็นล้อแม็กสไตล์แบบออฟโรดดูดันมากยิ่งขึ้นอันนี้ผมว่าสวยถ้าเปลี่ยนใส่ยางออโตเลนเลยอ่ะผมว่าโอเคเลยดูดีเลยแล้วมันจะเหมาะกับชุดแต่งของเจ้าตัว V-Cross ครับก็ใช้ล้อแม็กขนาดเดิมก็คือ18นิ้วยางขนาด265 60ขอบ18นะครับก็เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนลายแค่นั้นเองนะครับไปดูในส่วนต่อไปกันเลยครับครับในส่วนของภายในนะครับก็มิติรถตัวเดิมนะครับแต่ภายในเพิ่มลวดลายมาก็คือในส่วนของ V-Cross เนี่ยจากปกติเนี่ยจะเป็นดำเงาเป็นโนแบ็กก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบเงาแล้วก็แผงประตูด้านข้างเนี่ยเดินได้ด้วยสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับก็ดูตัดกับสีดำดีและก็ในส่วนที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นในส่วนของเบาะคู่หน้านะครับที่เป็นคูลแม็กและเปลี่ยนในส่วนของลวดลายและสีสันนะครับก็จะเป็นโทนน้ำตาลออกดำนะครับเดินได้ด้วยสีน้ำตาลทั้งคันครับและแผงคอนโซลนะครับตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนจากเดิมนะครับที่เป็นได้สีอะไรนะผมก็จำไม่ได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยตัวใหม่2022เนี่ยก็เดินได้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ตกแต่งด้วยดำเปียโนแบ็กพร้อมกับสีน้ำตาลเงานะครับก็คล้ายๆกับเปียโนแบ็กเลยแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยครับการเย็บก็คล้ายๆคลึงกับแบบเดิมแต่เพิ่มสีน้ำตาลนะครับมาตัดกับสีดำและเดินได้ด้วยสีน้ำตาลครับประมาณนี้ครับ2ครับก็จบเรียบร้อยครับสำหรับการรีวิวรถ Isuzu V-Cross 4x4 ตัวท็อปของ D-Max 2022นะครับก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการ Manor Change แต่ในส่วนของภายนอกนะครับก็ใช้การตกแต่ง
ชุดแต่งแบบเดิมนะครับมีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของสีเพื่อให้มันดุดันมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองครับและในส่วนของสีรถนะครับก็ชูโรงเลยสำหรับ Isuzu D-Max 2022ครับก็จะเป็นสีเทาออกนมๆผมขอเรียกว่าเรียกเทานมแล้วกันนะมันจะได้เรียกง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของสีเทาเก่าก็คือเทาเงินเซอร์แมทเนี่ยตัวนี้ก็ได้ยกเลิกการผลิตเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ในส่วนของรุ่นต่างๆนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามแล้วแต่ละรุ่นนะครับก็สิ่งที่เพิ่มมาก็อย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในส่วนของ Highlander 4ประตู LDA ครับมีเกียร์ออโต้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวข้อมูลอัปเดตอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับฝากติดตามชมไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ